าวาจังนี่ชอครับทุกคนครับความดังเลยยอในวันนี้ครับอยู่ในแมปของออสตาร์เดอร์เฟย์กันนั่นเองนะแล้วในคลิปนี้ครับจะพาเพื่อนมารีวิวตัวละครของกีฟิกเกอร์บ้างดีกว่านะฮะและไล่7ดาวแล้วมันจะปรับอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับในนี้ครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็อื่นเลยครับถ้าเกิดไม่รบกวนจนเกินไปทำเหมือนเดิมเลยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมถ้างั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับกีฟิกครับวางเริ่มต้นที่500เหมือนเดิมนะครับผมตีแบบเซอร์เคิลวงกลมเนาะนะครับวางได้ตัววางได้8ตัวนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ขายได้เนาะประมาณนี้นะครับผมเกียร์ขออนุญาตเหมือนเดิมนะฮะอยากเห็นร่างอยากเห็นสกิลด้วยแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับผมอ่ะดาเมจของขั้นแรกของกีฟิกนะครับอยู่ที่ 29,100 นะครับผมตี9วิระยะ 45 เองนะครับผมเอาขั้นแรก500ครับขั้นที่2เปลี่ยนสกิลของผมอยู่ที่ 2,500 นะอ่ะวงก็ประมาณนี้นะครับอ่ะขั้นที่3 4,500 ครับขั้นที่4 8,500 ฮะขั้นที่5ครับมีสกิลใหม่นะครับผม 12,000 ครับแล้วเดท่านนี้ก็จะเพิ่มสโลนะครับวงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสโลนะครับเหมือนเดิมนะครับสโลกาวครับตัวนี้นะแล้วก็ขั้นที่6นะครับเปลี่ยนเป็นไฮบริดครับอยู่ที่ 15,000 นะครับผมและในขั้นที่7นะครับจะมีสกิลกดนะครับผมสแตนบายเนาะใช้อยู่ที่ 250,000 ครับขั้นที่8ครับ 450,000 ครับผมขั้นที่9ครับ 550,000 ครับขั้นที่10ครับผมอยู่ที่ 750,000 นะครับผมระยะเพิ่มเนาะดาเมจเพิ่มนะครับแล้วก็ได้เป็นขั้นสุดท้ายของกีฟีนั่นเองนะครับผมเพื่อนรักแพ้ชุดแบ็คแมน5บาทนะครับผมถ้างั้นครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวของกีฟีตอนเลเวล175ครับอยู่ที่14ล้านครับตี9วิระยะ115ครับแล้ว 250% ล่ะอยู่ที่49ล้าน1แสนนะครับผมตัวฮาวาสอยู่ที่56ล้าน1แสนนะครับผม56ล้าน1แสนเลยนะเฮ้ยถึงว่าดาเมจใช้ได้นะครับไม่แย่เลยทีเดียวนะแล้วเพื่อนๆอ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างครับผมคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับอยากฟังความเห็นของเพื่อนมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆกันเกินไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ผมสายโยนละครับผม